ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับสำหรับการทำลายสถิติโลกและได้เหรียญทองกับการว่ายน้ำา100เมตรชายของแพนนะคือเขาเนี่ยทำลายสถิติโลกแต่ประเด็นคือเวลาที่เขาทำมันคือ46ิวิเธอมันแตกแตกตแตนมันตาแตกมันถูกพูดถึงทั่วโลกเพราะมันคือสถิติโลกที่ดีที่สุดไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้มาก่อน เกิดขึ้นจริงคุณนานแล้วมันคือเอเชียมันคือจีนค่ะหนีหาวตาเจ้าหาวค่ะไชนะค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่านักกีฬาของจีนอะ่ะเขาฝึกหนักมากฝึกหนักจริงๆไม่ว่าจะกระโดดน้ําเอ่ยว่ายน้ําเอ่ยอะไรปังไม่ไหวคุณน้าเหมือนแต่ละประเทศอะ่ะเขาก็จะชูจุดเด่นอะไรของเขาสมัยก่อนเรามวยไงมวยเราเข้าชิงเยอะนะสมัยก่อนสมัยนี้ตุ๊บตุ๊บตุบแรงเหมือนกัน เออแต่ว่าเรื่องกีฬาทางน้ำเนี่ยนะต้องต้องยกให้จีนคือคือก็โดดเด่นโดดเด่นโด่งดังถือว่าปังอยู่